วัสดีครับ www.monthyshop.com นะครับจะมีมารีวิวตัวกล้องนาฬิกาแขวน IP Camera นะครับตัวนี้เป็นตัวสุดยอดนะครับคอมชัดระดับ Full HD นะครับสามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ของเราจะเสียบแถมตัวปลั๊กเสียบที่บันทึกแบบเสียบปลั๊กไว้ทำงานตลอดให้ด้วยนะฮะนี่มาดูกล้องนะฮะค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้แต่เนียนแน่นอนนะฮะคุณภาพสูงนะครับตัวนี้ของแท้แน่นอนนะฮะจากทางมอนซี่นะครับเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันดูว่าข้างในเขามีอะไรให้บ้างนะฮะตัวนี้ก็เหมือนนาฬิกาแขวนทั่วไปนะครับแต่เขาเอาไว้ทำเป็นนักสืบนะครับก็คือสามารถสืบได้ว่าคนในบ้านเราหรือที่ไหนก็ได้ว่าเขามาขโมยของหรือมาทำอะไรหรือเปล่านะครับมาเกิดตัวนาฬิกาก่อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เขาจะมีสายชาร์จให้นะครับเรามีสายชาร์จแล้วก็ตัวชาร์จต่อไฟบ้านให้เลยนะครับอันนี้ไม่ห่วงเลยกันแล้วก็ดูที่ตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าเนียนมากครับตัวนี้นี่ครับแล้วมีคู่มือให้ความคมชัดเป็น Full HD นะครับดูซะก่อน Full HD แท้แน่นอนตัวนี้ของแท้นะครับแล้วก็จะมี QR code นะครับเดี๋ยวผมจะสอนใช้ส่วนของการใช้งานนะฮะครับๆใช้ง่ายนะครับผมสอนให้รายละเอียดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวนาฬิกาแล้วก็จะมีสายชาร์จกับอะแดปเตอร์ให้นะครับนี่คือตัวนาฬิกาฮะจะมีหน้าเลนอยู่ตรงเหนือเลข6ขึ้นมานี่ฮะผมดูแล้วเห็นป่าวนี่ฮะซูมให้เห็นไหมฮะเห็นตรงเหนือเลข6ไหมฮะจะมีส่วนของเลนอยู่นะครับก็คือเป็นเลนกล้องซึ่งมองไกลๆไม่สามารถเห็นได้แน่นอนนะฮะนี่ครับไม่สามารถเห็นได้แน่นอนหน้าเลนกว้างครับเท่าที่ลองถ่ายเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับนาฬิกาสามารถทำงานได้จริงนะฮะมาดูข้างหลังกันก่อนฮะนี่ข้างหลังนะครับก็จะมีส่วนของไฟถ่านตรงนี้นะครับมันก็จะเดินปกติใช้ถ่าน 2A นะครับแล้วก็ส่วน QR code ของกล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดตัวกล้องอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของที่เสียบชาร์จไฟนะฮะตรงนี้เราสามารถเสียบชาร์จแล้วก็ให้มันอัดไปได้เรื่อยๆได้ผ่านตัวอะแดปเตอร์ที่แถมไปนะครับจะมีช่องใส่ไมโคร USB อยู่ตรงนี้นะฮะสังเกตเห็นไหมครับก็ใส่เมมโมรี่ได้ถึง32กิกบันทึกได้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับก็เสียบปลั๊กอัดได้เรื่อยๆครับหน้าเลนเขาจะซ่อนไว้ตรงนี้นะครับเขาจะติดกาวซ่อนไว้ตรงนี้ในการเดินได้จริงนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวมาดูส่วนของการใช้งานกันครับว่าเขาใช้งานกันหรือส่วนของการใช้งานนะครับแอปที่ต้องใช้นะครับตัวเดิมครับเป็นชื่อว่า P2P Livecam นะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับเซิร์ชคำว่า P2P Livecam นะครับ LIVE ตัวนี้เลยนะครับ P2P Livecam นะครับเสร็จแล้วให้ทำการเอาตัวกล้องมาเสียบปลั๊กด้านหลังนะครับตรงนี้แล้วก็สายนี้ต่อเข้ากับไฟฮะต่อเข้ากับไฟบ้านเราตรงนี้นะครับอันนี้แล้วก็เราสับสวิตช์ตรงนี้ให้เป็นสับเป็นออนนะฮะซูมสับเป็นออนก่อนหลังจากสับสวิตช์เป็นออนแล้วนะครับก็เสียบปลั๊กอะไรเรียบร้อยนะฮะนี่ต่อเข้ากับไฟนะครับตัวนี้เราก็มาดูที่โทรศัพท์เราครับก็เปิดแอปขึ้นมานะฮะเป็น P2P Livecam เราต้องเกาะกับส่วนของกล้องก่อนนะฮะเราเข้าไปที่ส่วนของ Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi ตรงนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้ฮะคลิกมันจะเป็นชื่อ C สักอย่างเนี่ยครับสังเกตดูนะครับคลิกเข้าไปเลยกด Connect นะครับรอสักพักนะฮะเขาคอนเนคนี่จับกันแล้วนะครับตอนนี้มือถือกับกล้องได้จับกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกไปที่หน้าส่วนของแอปได้เลย 2P Livecam นะฮะ
ทำสแกนแกนสแกน QR code โดยการกดบวกที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับกดบวกเข้าไปเลือกคำว่า add new online device นะครับคราวนี้เลือกคำว่าสแกน QR scan นะครับแล้วคราวนี้เราต้องสแกนที่ข้างหลังส่วนของตัวนาฬิกานะครับสังเกตตรงนี้จะมี QR code อยู่นะฮะให้เราใช้มือถือของเราสแกนลงไปเลยอาจจะไม่เห็นไม่ชัดนี่นะฮะหลังจากสแกนแล้วนะครับจะได้ออกมาเป็น QR code ของตัวกล้องโดยเราห้ามไปใส่เปลี่ยนพาสเวิร์ดหรืออะไรนะครับให้เรากดโอเคไปเลยปึ๊บหลังจากโอเคแล้วเราลงมาดูที่ตัวกล้องได้ล่าสุดจะขึ้นคำว่าออนไลน์นะครับลองดูปึ๊บกดสคริปต์นะครับเดี๋ยวมาดูภาพกันครับว่าภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นภาพจากตัวกล้องเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูสดๆนี่นะครับเราสามารถปรับความคมชัดได้ให้เป็นความชัดสูงระดับ HD แท้นะฮะผมให้ซูมเข้าไปนี่นะครับภาพจากตัวกล้องเองนะฮะตรงนี้สดๆเลยนี่นะฮะเห็นไหมครับผมให้เขาถ่ายขึ้นมาที่ตัวกล้องเรานะฮะนี่คือความคมชัดของกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพตอนท้ายแล้วกันว่าความคมชัดเขาระดับไหนอันนี้ผมจะสอนตั้งค่าก่อนกล้องนี้สามารถทำอะไรได้บ้างสามารถดูวิดีโอสดณตอนนี้ได้นะครับหรือไม่จะสามารถบันทึกภาพตรงนี้ได้เลยจะถ่ายรูปปุ๊บก็คือถ่ายรูปเข้าส่วนของมือถือได้เลยหรือจะบันทึกวิดีโอภาพสดตอนที่เราดูอันนี้เลยคือบันทึกภาพสดอยู่นะฮะมันขึ้นว่าเรคคอร์ดส่วนต่อมาเราสามารถตั้งให้กล้องเกาะกับส่วนของเราเตอร์ได้นะครับโดยการเข้าไปที่รูปเฟืองฝั่งนี้นะครับสิ่งที่ต้องตั้งนะครับเรากดเลือกลงมาเลือกคำว่า Advanced Config นะครับผมอยากให้ตั้งส่วนของเวลาก่อนนะครับทำ Setting ตั้งให้เป็นบวก7เมืองไทยนะครับเมืองไทยจะเป็นบวก7เนี่ยไทยแลนด์นะครับกดโอเคแล้วก็ส่วนต่อมาที่ต้องตั้งก็คือ Wi-Fi Config นะครับเพื่อให้กล้องจับกับส่วนของเราเตอร์แต่ตัวกล้องต้องอยู่ใกล้กับเราเตอร์บ้านเรานะฮะกดที่ Wi-Fi Configแล้วมันจะมีนี่ครับมันจะโชว์ส่วนของ Wi-Fi ทั้งหมดของที่บ้านเรานะฮะให้เรียกมาอันที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปหลังจากใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วกดคำว่าดันนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วกดโอเคอีกทีนึงนะครับหลังจากกดโอเคแล้วรอกล้องเขารีสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะฮะเขาบอกว่า device boot รอเขาบูตแป๊บหนึ่งเปิดมาอีกทีกล้องเขาจะไปเกาะกับส่วนของเราเตอร์ที่บ้านเราครับหลังจากกล้องรีบูตขึ้นมานะครับพอเราเข้าแอปมามันจะขึ้นออนไลน์แต่ตอนนี้ผมไม่ได้เกาะกับตัวกล้องนะครับผมเกาะกับเราเตอร์กลับไปเกาะกับเราเตอร์ที่บ้านมาดูนะฮะนี่ครับนี่คือเราเตอร์ที่บ้านที่ผมเกาะอยู่เป็นแอคเคาท์นี้นะครับผมไม่ได้เกาะกับกล้องนะสังเกตเดี๋ยวมาดูตัวกล้องกันครับเราก็เข้าไปที่แอปนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเอาขึ้นออนไลน์อยู่ผมเอากล้องไปติดตั้งข้างนอกเรียบร้อยนะครับแขวนไว้นะครับมาดูภาพกันคิดนี่นะครับความคมชัดสูงไหมฮะอันนี้ผมแขวนไว้นะครับผมสามารถดูภาพสดได้เลยว่าใครมาทำอะไรที่ออฟฟิศเรานะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับถ้าใครเดินผ่านเราก็สามารถมองเห็นได้ติดตั้งไว้ธรรมดาเนี่ยครับเราสามารถตั้งให้กล้องบันทึกได้นะครับโดยการเข้ามาใส่เมมโมรี่ไปที่ตัวกล้องฮะแล้วเข้ามาในส่วนของAdvanced Config นะครับเราเข้ามาในส่วนของ SD Card Record Config ตรงนี้นะครับใส่ Memory ไปตั้งเป็น Record Whole All Day นะครับแล้วก็กดโอเคคราวนี้มันจะบันทึกลงในเมมกล้องนะครับแล้วมันก็จะมาเซฟเข้าในส่วนของตรงนี้ครับเข้าไปที่Record เนี่ยครับมันก็จะมีไฟล์วิดีโอที่เราสามารถดูได้เลยนะครับเราเลือกเป็นอันนี้คือโลคอลภาพที่เราเรคคอร์ดไว้เมื่อกี้ครับเนี่ยนี่คือภาพที่เราเรคคอร์ดไว้ตอนแรกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเข้าไปในกล้องให้เข้าไปที่SD card เนี่ยครับแต่นี้ผมไม่ได้ใส่ที่ SD card กล้องไว้มันเลยไม่ขึ้นนะครับก็ใส่เมมเข้าไปมันก็จะบันทึกไปเรื่อยนะครับไฟล์ละ3นาที
นะครับถ้าเราจะดูภาพนิ่งเข้ามาที่ snapshot ตรงนี้ครับก็จะมีเป็นไฟล์ภาพที่เราสามารถกดเรคคอร์ดได้เลยนะครับตัวนี้ดีมากนะครับเราสามารถตั้งอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือสามารถตั้งอะลาร์มให้เตือนได้ถ้าเกิดมีใครเดินผ่านหน้ากล้องนะครับเราเข้าไปที่อะลาร์ม config นะครับตรงนี้ตั้งเป็น enable ไว้นะครับตั้งเป็น5นะครับมีใครเดินผ่านมันก็จะแจ้งเตือนเราเลยนะครับนี่นะครับกดสคริปต์ความคมชัดสูงขนาดไหนครับเนี่ยครับสูงมากนะครับภาพเยี่ยมเลยนะครับผมถ้าใครสนใจตัวกล้องนาฬิกาแขวนตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.monsyshop.com ครับผมขอบมากครับอันนี้คือจุดที่เราติดตั้งกล้องนะครับนี่นี่จุดที่เราติดตั้งมาดูภาพกันครับว่าที่กล้องถ่ายได้ก็เป็นภาพนี้นะครับ